มวยชอบช่อง3นะครับวันนี้เสาร์16ธันวาคม66นะครับวันนี้คงได้ลุ้นกันทั้งเลขคงได้ลุ้นกันทั้งมวยคู่แรกเปิดหัวมาครับช่อง3ตู้แรกศึกเจ้ามวยไทยเที่ยง15โดยประมาณนะครับเบอร์1ตั้งต่อบวก550นะครับเท่ากับว่าลงทุน 1,000 ได้500บาทถ้าเป็นเรทโต๊ะก็ประมาณ 3-2 เจอกับเด่นสยามล่าสุดก็เป็นเบอร์1นะครับที่เจอกันมาแล้วก็ชนะกันมาไฟนี้ก็ยังดูว่าชอบที่เบอร์หนึ่งนะต้นๆอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ว่าไปปลายครับไปปลายดูดีกว่าบรรยากาศดีกว่าชอบเบอร์หนึ่งครับย้ำแค้นวันนี้ครับส่วนคู่ที่สองพลอยรุ่งเพชรกับเพชรป่าสาคู่นี้เรทเบียดๆเลยต่อรองครับเก๋ากว่าเนียนกว่าเก็บกันบางโต้เลือกออกนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้สภาพไปปลายครับก็อย่าลืมแต่งตัวเอาเก้าแล้วกันนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้สภาพแพ้ลูกที่ว่าแกนี่ประหยัดอาวุธมากเกินไปนะครับแต่ต้นๆผมเชื่อว่ายังไงแล้วสุดแล้วแต่เนี่ยพอรุ่งเพชรออกนำไปก่อนครับส่วนคู่ที่3วูคองกับนาวาเอกนะครับนาวาเอกตั้งต่อบวก580ลงทุนพันได้580ครับซื้อกระดูกมวยประสบการณ์มวยความเก่าของนาวาเอกครับยืดหยุ่นเกมดีกว่าดักออกศอกดักออกแข้งนะครับปลายเชื่อว่าต้านอยู่เอาตัวรอดชอบไปที่นาวาเอกครับส่วนคู่4ลึกเลยไม่กล้าสวนกระแสเหมือนกันภูมิพยัคฆ์ตั้งต่อบวก280ครับประมาณ 3-1 ได้ในการเจอกับเทวฤทธิ์ครับก็ชอบภูมิพยัคฆ์เลยครับแต่ว่ารอราคาตื่นกว่านี้หน่อยหรือว่ารอเข้าราคาสวยๆนะครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่แรกนี่ออกที่เบอร์1ดูย้ำแค้นครับคู่ที่2เชื่อว่าพลอยลุงเพชรออกนำไปก่อนอย่าลืมแต่งตัวก็แล้วกันนะครับคู่ที่3ผมชอบความเก๋านาวาเอกไปปลายดูเอาตัวรอดได้และคู่ที่4ครับชอบไปที่ภูมิพยัคฆ์ครับไม่กล้าสวนกระแสแต่ว่ารอราคาตื้นๆหน่อยนะครับอันนี้มันลึกไปหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับมวยรักมวยชอบของเอกชุมพรศึกเจ้ามวยไทยตามได้สวนได้นะครับก็แต่ที่ห้ามแตกแถวฝากไว้ลุ้นฝากไว้เชียร์ด้วยนะครับลุ้นมวยกับเอกชุมพรก็ @MU389 ฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการขอบคุณและสวัสดีครับ